ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตานะจ๊ะอย่ากดลูกในตาหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตั้งสบายขยับเนื้อขยับตัวปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจรอให้เวลากับตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีในการปรับสภาวะของร่างกายและจิตใจให้มันสอดคล้องกันนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันจากทุกสิ่งดังกล่าวท่านบันหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใจจะได้ว่างๆไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งในเรื่องอะไรเลยจะเป็นใจที่เหมาะสมที่จะหยุดจะนิ่งจะเข้าถึงธรรมได้แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วเราก็ค่อยๆทำความรู้สึกทั้งหมดไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปหยุดอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณว่ากลางท้องนะจ๊ะตรงกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็นึกน้อมภาพของพระเดชคุณหลวงปู่ทองคำที่เราคุ้นเคยที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาบุญกับท่าน
จะไปเชื่อมสายบุญกับท่านจะหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำเป็นองค์ที่เจ็ดให้นึกถึงท่านอย่างง่ายๆอย่างสบายๆโดยจิตอันเลื่อมใสในพระเดชหลวงปู่พระผู้ปราบมานี่นะจ๊ะโดยจิตอันเลื่อมใสในพระเดชหลวงปู่พระผู้ปราบมานว่าบุคคลเช่นท่านเป็นบุคคลอันเลิศบุคคลอันประเสริฐที่มีหัวใจยิ่งใหญ่จะมุ่งปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจนกระทั่งหมดมารเลยเพราะฉะนั้นบุคคลอย่างท่านนี้หาได้ยากยิ่งเราจะหล่อรูปเหมือนนั่นในทองคำท่านก็ให้นึกถึงท่านอย่างง่ายๆอย่างเบาๆอย่างสบายๆได้ใจใสๆได้ใจเย็นๆนะจ๊ะนึกได้ชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเท่าที่เราพอจะนึกได้อย่างสบายๆที่ไม่มึนไม่ตึงไม่เกร็งเพราะต้องสบายสบายเท่านั้นนะจ๊ะนึกถึงท่านอยู่ที่กลางกายให้ท่านนั่งสมาธิคุมบุญให้กับเราหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเท่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆหรือทำความรู้สึกว่ามีท่านอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะรอนึกถึงท่านท่านก็จะได้นึกถึงเราจะได้เชื่อมสายบุญให้กับพวกเราทั้งหลายเราท่านทราบดีว่าปัจจัยแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราหามาได้ในยามนี้มันยากลำบากมากเมื่อหามาได้แล้วเนี่ยโดยการเอาชีวิตไปเติมพันเกิดกุศลศรัทธาเนี่ยอยากจะมาสร้างมหาทานบารมีอยากจะหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำเพื่อหวังบุญอันยิ่งใหญ่นี้เนี่ยให้ติดไปในภพชาติเบื้องหน้ารวมตั้งแต่ในปัจจุบันนะชาตินี้เนี่ยท่านก็จะได้คุมบุญให้กับเราเนี่ยทำน้อยได้มากทำมากได้เยอะเพิ่มภูมิทับทวีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นให้นึกถึงท่านอย่างเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือถ้าใจของเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังเพราะว่าใจของเราควบคุมได้ไม่คิดไปในเรื่องราวต่างๆได้สามารถอยู่กับพระเดชพระหลวงปู่ทองคำที่กลางกายได้จะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเราก็จะภาวนาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นพอใจเรารู้สึกว่าอยากอยู่นิ่งเฉยๆอยากอยู่กับหลวงปู่อย่างเดียวเราก็ไม่ต้องภาวนาแต่ยามใดที่ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะให้ใจนิ่งนุ่มเบาสบายจากภาพพระเดชหลวงปู่ที่เรารู้สึกว่ามีอยู่ภาพนั้นก็จะหนาแน่นขึ้นจากความรู้สึกก็มาเป็นความเห็นแจ้งรู้แจ้งขึ้นมาทันทีคื
ือชัดเจนขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามไปบีบไปเน้นไปเค้นภาพแค่นิ่งเฉยๆอย่างสบายๆนิ่งเฉยๆทำใจสบายๆอยู่กับท่านด้วยจิตอันเลื่อมใสเดี๋ยวภาพก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองค่อยๆชัดขึ้นมาใจก็ค่อยๆรวมเป็นจุดเดียวกันไปเรื่อยๆและถ้าเราทำทุกวันสั่งสมอย่างสม่ำเสมอมาแค่ชำเลืองดูเนี่ยเราก็นึกได้ง่ายพอเราหลับตาเบาๆภาพก็จะชัดขึ้นมาตั้งแต่น้อยกว่าลืมตาเห็นกระทั่งเท่ากับลืมตาเห็นและยิ่งกว่าลืมตาเห็นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็จะชัดแจ่มขึ้นมาเองเลยเมื่อใจของเราหยุดเรานิ่งถูกส่วนนะจ๊ะจะเป็นไปเองแม้แค่ทำความรู้สึกความมีท่านอยู่ในกลางกายอายตนะของใจเราก็ไปเชื่อมถึงท่านแล้วอาราธนาให้ท่านรวบเอาเราไว้ในกลางกายท่านแล้วก็จะสะสางธาตุธรรมดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุในตัวของเราเห็นจำคิดรู้ของเราหรือกายและใจของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเก็บธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปธาตุไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตอุปสรรคของชีวิตท่านก็จะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆสะสางไปด้วยวิชาธรรมกายของท่านที่ท่านเชี่ยวชาญก็จะค่อยๆสะสางธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งกายของเราเนี่ยมันใสใจก็ใสกระทั่งใสเป็นแก้วเป็นรัตนะใสบริสุทธิ์ไปทุกกายเลยกายที่ใสใจที่ใสนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันนี้อนาคตการใบภาพข้างหน้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเลยกลั่นให้ใสด้วยความบริสุทธิ์ในอานุภาพของท่านอันไม่มีประมาณพอใสบริสุทธิ์ดีแล้วท่านก็จะเชื่อมสายสมบัติสายบุญเชื่อมทุกกายเลยเมื่อสภาวะของกายและใจเหมาะสมแก่การเชื่อมระหว่างบุญญาธาตุนั้นเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่มีอนุภาพขจัดบาปธาตุหรือธาตุที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายซึ่งเป็นอุปสรรคของชีวิตท่านก็จะคลานเข้าไปอย่างนี้ด้วยใจที่หยุดนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลเพิ่มขึ้นไม่มีประมาณเลยเพราะฉะนั้นเราก็ทำเพียงแค่หยุดนิ่งใจๆนึกถึงท่านอย่างเบาๆสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ